วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการตามตะวันช่วงมหิดล No. 1ทุกท่านพบกับรองศาสตราจารย์ดร.โสภณาศรีจำปาประธานศูนย์ภารตะศึกษาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาร่วมพูดคุยพร้อมแชร์สาระน่ารู้ในงานวิจัยเรื่องโลกทั้งผองพี่น้องกันแขกไทยในแดนเดียวขอเริ่มเลยนะคะอินเดียมีความสัมพันธ์กับไทยมากกว่า 2,000 ปีมาแล้วไทยจึงได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนาภาษาและวัฒนธรรมมาจากอินเดียดังคำกล่าวของท่านพุทธทาสภิกขุว่าเราจะสนองคุณเราจะตอบแทนคุณอินเดียตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาให้สะสมกับที่เราได้รับประโยชน์วัฒนธรรมไทยเนี่ยมีมารดามาจากวัฒนธรรมอินเดียอย่าลืมคุณอย่าจองหองอย่าอวดดีจนลืมคุณทีนี้วัฒนธรรมต่างๆที่ได้นำมาให้จนกลายเป็นชีวิตเป็นเลือดเป็นเนื้อของชาวไทยไปซะแล้วอ้างจากหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญสวนโมกกรุงเทพ2012ค่ะขอย้อนกลับไปในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3สยามเนี่ยทำสนธิสัญญาเบอร์นี่กับอังกฤษซึ่งเป็นสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์และต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่4ก็ทำสนธิสัญญาเบอริ่งกับอังกฤษอีกซึ่งนอกจากข้อตกลงเรื่องการค้าแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซึ่งก็มีนิยามว่าสภาพที่ได้รับยกเว้นจากเขตอำนาจของกฎหมายท้องถิ่นซึ่งก็หมายถึงกฎหมายของสยามมักเป็นผลมาจากการเจรจาทางการทูตตามประวัติศาสตร์สภาพนอกอาณาเขตเกิดแก่ปัจเจกบุคคลเป็นหลักนะคะเพราะมักจะมีการอ้างเขตอำนาจเหนือตัวบุคคลมากกว่าพื้นที่ดังนั้นจึงมีชาวอินเดียอพยพตามเจ้าอาณานิคมอังกฤษเข้ามาในฐานะคนในบังคับอังกฤษเพื่อทำงานเป็นข้าราชการในประเทศสยามอาชีพที่เกี่ยวข้องก็คืองานด้านตำรวจงานด้านการแพทย์แล้วก็งานด้านวิศวกรรมนอกจากนี้ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาก็เป็นพ่อค้านักธุรกิจนะคะเพื่อเข้ามาค้าขายนำเข้าส่งออกสินค้าเพราะว่าชาวอินเดียเหล่านี้ได้รับการศึกษาแบบอังกฤษแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีนะคะต่อมาหลังจากที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสอินเดียก็มีชาวอินเดียอพยพเข้ามาในประเทศไทยอีกระลอกพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ชานพระนครที่เรารู้จักกันคือพาหุรัฐนะคะให้เป็นที่อยู่ของชาวอินเดียซึ่งประกอบอาชีพค้าผ้าเป็นส่วนใหญ่และเป็นที่รู้จักกันในฐานะแหล่งค้าผ้าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Little India ชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาในช่วงรัตนโกสินทร์นี้นับเป็นระลอกที่1นะคะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยผลักอื่นๆในประเทศอินเดียเช่นความแห้งแล้งความยากจนการไม่มีงานทำและปัจจัยทางการเมืองที่อยู่ในช่วงปี1940เป็นต้นมาจนถึงปี1947เมื่ออินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษมีการแยกประเทศปากีสถานออกไปทั้งนี้โดยใช้เกณฑ์ทางศาสนาแบ่งกล่าวคืออินเดียมีชาวฮินดูเป็นส่วนใหญ่และปากีสถานมีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้เกิดความวุ่นวายของผู้คนราวๆ18ล้านคนค่ะที่จะต้องเก็บข้าวของออกเดินทางไปยังประเทศที่ถูกต้องตามศาสนาของตัวเองนะคะโดยไม่รู้ว่าชายแดนอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังยืนอยู่บนแผ่นดินของประเทศอะไรความสับสนแล้วก็ความกลัวที่ตามมาก็เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเพิ่มความตึงเครียดต่อความขัดแย้งระหว่างฮินดูมุสลิมที่มีมาอย่างช้านานแล้วก็ยิ่งปะทุขึ้นมาใหม่อีกนะผ่านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนย้ายผู้คนในครั้งนี้นะคะมีการลักพาตัวข่มขืนผู้หญิงหลายหมื่นคนมีการฆ่าฟันกันแล้วก็การโจมตีเหล่านี้ทำให้ผู้ลี้ภัยและชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้ชาวอินเดียที่เป็นฮินดูและชาวซิกส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของปากีสถานเนี่ยต้องอพยพทิ้งบ้านช่องและธุรกิจของตัวเพื่อหาที่อยู่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เนื่องจากประเทศสยามเป็นประเทศที่สงบไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมนะคะและคนเหล่านี้ก็มีญาติพี่น้องที่มาตั้งถิ่นฐานในสยามอยู่บ้างแล้วก็จึงชักชวนกันมาหาโอกาสแล้วก็ตั้งถิ่นฐานบ้านใหม่ในแผ่นดินสยามนอกจากนี้ความสำเร็จทางด้านธุรกิจของชาวอินเดียที่อพยพมาก่อนหน้าเนี่ยมีส่วนดึงดูดให้คนเหล่านี้มาเผชิญโชคในประเทศสยามด้วยจึงนับเป็นการอพยพระลอกที่2ของชาวอินเดียนะคะต่อมาคลื่นของชาวอินเดียที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยอีกระลอกก็คือ
ราว50ปีเศษที่ผ่านมาเพื่อเข้ามาประกอบธุรกิจต่างๆทั้งในรูปของการประกอบธุรกิจขนาดเล็กเช่นการค้าอัญมณีและต่อมากิจการเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็ขยายธุรกิจประเภทของธุรกิจแล้วก็เครือข่ายออกไปหลายแขนงและไปสู่ระดับนานาชาติกว้างขวางมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจชาวอินเดียจำนวนหนึ่งที่สนใจมาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยในยุคนั้นเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองในอินเดียในสมัยนั้นไม่เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชนดังนั้นจึงมีธุรกิจชาวอินเดียมาลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมใหม่ๆในประเทศไทยบางก็เริ่มต้นที่ไทยเช่นอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอบ้างก็ขยายฐานการลงทุนมาสู่ประเทศไทยแต่ยังมีบริษัทแม่อยู่ที่อินเดียการอพยพเข้ามาในช่วงนี้นับว่าเป็นการอพยพระลอกที่3ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์มาสู่ยุครัตนโกสินทร์ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดียในด้านศาสนาได้แก่พราหมณ์ฮินดูนะคะซึ่งยังคงสืบทอดต่อกันมาในราชสำนักไทยและแพร่กระจายไปสู่วิถีความเชื่อของประชาชนที่ผสมผสานกับการนับถือผีและต่อมาก็นับถือพุทธศาสนาที่มีกำเนิดมาจากอินเดียเช่นกันและชาวไทยพูดบางส่วนก็ผสมผสานความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ากับพุทธแบบไทยอีกนะคะเพราะฉะนั้นผลพวงที่มาพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ไทยได้รับเช่นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมหากาพย์ที่สำคัญก็คือรามายณะและมหาภารตะคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ของฮินดูที่ไทยใช้มาแต่โบราณและเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายตราสามดวงที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าให้รวบรวมไว้วรรณคดีพุทธศาสนาสถาปัตยกรรมอาหารการแต่งกายเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะนับว่าเป็นรากฐานทางด้านการปกครองสังคมศาสนาและวัฒนธรรมไทยที่กลายเป็นเนื้อตัวของเราดังที่ท่านพุทธทาสได้กล่าวไว้ชาวไทยเชื้อสายอินเดียเนี่ยมีจำนวนประมาณนะคะ 65,000 คนแล้วก็มีชาวอินเดียในประเทศไทยมีจำนวนราว 400,000 คนค่ะชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียเนี่ยมาจากรัฐต่างๆของประเทศอินเดียเช่นรัฐปัญจาบรัฐพิหารรัฐพุชราชรัฐเบงกอลตะวันตกรัฐทมิฬนาดูรัฐมหาราชตะและรัฐต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียส่วนใหญ่มักอยู่ตามเมืองใหญ่ๆในประเทศไทยเช่นที่กรุงเทพเชียงใหม่พัทยาภูเก็ตและเมืองที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกของไทยและบางจังหวัดส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูและศาสนาซิกบางส่วนนับถือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาเชนทั้งนี้กรมการศาสนาให้การรับรองศาสนาฮินดูและศาสนาซิกเป็น2ใน5ศาสนาของไทยนะคะอีก3ศาสนาก็คือพุทธอิสลามและคริสต์ชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียในประเทศไทยเนี่ยจะยึดโยงอยู่กับศาสนาอย่างเคร่งครัดผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูจะร่วมกันสร้างวัดฮินดูที่เรียกว่ามันดิลตามเมืองใหญ่ๆเช่นในกรุงเทพเราก็รู้จักกันอย่างเช่นวัดศรีมหามาเรียมานหรือวัดแขกสีลมนะคะซึ่งเป็นวัดสไตล์อินเดียใต้วัดวิษณุวัดเทพบนเทียนเป็นต้นนอกจากนี้ก็มีวัดฮินดูที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพัทยาและภูเก็ตอีกทั้งในพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของชาวอินเดียที่ตั้งในบางจังหวัดก็มีการสร้างมันดิลหรือวัดภายในพื้นที่ด้วยเพื่อในความสะดวกในการประกอบศาสนกิจให้กับสมาชิกและผู้สนใจอื่นๆด้วยนะคะสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาซิกก็มีวัดหรือเรียกว่าคุรุดวาราเป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นพื้นที่สานสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ๆเช่นกันเช่นที่พาหุรัฐที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอุบลราชธานีนครสวรรค์แม่สอดพัทยาภูเก็ตเป็นต้นทั้งวัดฮินดูและวัดซิกต่างยินดีต้อนรับศาสนิกของศาสนาอื่นๆด้วยนอกจากนี้เรายังพบเห็นการผสมผสานของเทพเจ้าฮินดูเช่นพระพิฆเนศพระลักษมีพระพรหมพระตรีมูรติในวัดพุทธศาสนาและพื้นที่สาธารณะต่างๆในสังคมไทยสำหรับในบางจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายอินเดียอยู่และไม่มีศาสนสถานของตนเองพวกเขาอาจจะเดินทางไปร่วมงานในเทศกาลหรือโอกาสสำคัญสำคัญในศาสนสถานของตนที่อยู่ในจังหวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดนอกจากนี้วัดพุทธจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูและซิกที่อยู่ในต่างจังหวัดที่ไม่มีศาสนสถานของตนด้วยแม้ว่าในภาพรวมนะคะชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียในประเทศไทยเนี่ย
จะแต่งงานกับคนไทยน้อยทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากวิถีวัฒนธรรมการปฏิบัติตามขนบจารีตประเพณีและพิธีกรรมทางด้านศาสนาฮินดูซิกและเชนที่ยังเคร่งครัดและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งบางส่วนจะแตกต่างจากวิถีปฏิบัติของคนไทยทั่วไปด้วยเหตุนี้จึงพบว่าชาวไทยเชื้อสายอินเดียยังคงรูปร่างหน้าตาความเป็นอินเดียไว้ได้ทั้งที่เป็นคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยเชื้อสายจีนและเชื้อสายอื่นๆอย่างไรก็ตามเนี่ยชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียในประเทศไทยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพหุวัฒนธรรมไทยและผสมกลมกลืนกับจารีตประเพณีพิธีกรรมของคนไทยบางอย่างไปด้วยชาวไทยเชื้อสายอินเดียมักได้รับการศึกษาดีในช่วงที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีโรงเรียนนานาชาติชาวไทยเชื้อสายอินเดียก็มักส่งลูกกลับไปเรียนที่อินเดียจนจบมัธยมศึกษาบางส่วนก็เรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่อินเดียทั้งนี้ทำให้ลูกๆได้เรียนรู้ศาสนาสังคมวัฒนธรรมและภาษาที่ใช้ในอินเดียเป็นการสืบสานอัตลักษณ์ความเป็นอินเดียให้ทำรงอยู่นอกจากนี้บางส่วนก็ไปเรียนต่อในต่างประเทศต่อมาเมื่อประเทศไทยมีโรงเรียนนานาชาติและหลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นชาวไทยเชื้อสายอินเดียส่วนหนึ่งก็ให้บุตรหลานเรียนในประเทศไทยหรือให้กลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยไทยที่มีหลักสูตรนานาชาติดังนั้นชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียในประเทศไทยจึงมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆและประกอบอาชีพหลากหลายทั้งที่สืบทอดธุรกิจของครอบครัวและที่ประกอบอาชีพตามความสนใจและความสามารถของตนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในแวดวงการค้าและธุรกิจและสามารถสื่อสารพหุภาษาได้ในปัจจุบันกลุ่มชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียประกอบธุรกิจประเภทต่างๆนอกเหนือจากการค้าผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวไทยเชื้อสายอินเดียแล้วยังมีส่วนในการประกอบธุรกิจอื่นๆอาทิโรงแรมคอนโดมิเนียม IT ทัวร์นักธุรกิจนักร้องอุตสาหกรรมต่างๆเป็นแพทย์ทนายความนักวิชาการหรือเป็นเจ้าของโรงเรียนนานาชาติเป็นต้นนอกจากนี้ในด้านการลงทุนกับประเทศอินเดียในประเทศไทยพบว่าอินเดียเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับที่13ในปี2565ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็มีส่วนช่วยในการสร้างงานให้กับคนไทยจำนวนหนึ่งด้วยนอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียในประเทศไทยยังมีส่วนในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับอินเดียมากขึ้นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่จีนยังไม่เปิดประเทศเพราะโควิด-19 ประเทศไทยได้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากอินเดียเข้ามาเป็นอันดับต้นๆแทนนักท่องเที่ยวจีนที่ฉันเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ในสนามบินสุวรรณภูมิเขาบอกว่าขอบคุณนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่มาเที่ยวไทยทำให้เขาได้กลับมาทำงานในสนามบินได้อีกครั้งนะคะด้วยการดำเนินชีวิตที่ยังอยู่ในกรอบของศาสนาและยึดมั่นในขนบจารีตประเพณีของบรรพบุรุษจึงทำให้ชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียยังสามารถทำรงอัตลักษณ์และรูปลักษณ์ของชาวพารตะไว้ได้อย่างชัดเจนยังไงก็ตามเนี่ยชาวไทยเชื้อสายอินเดียสามารถอยู่ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายต่างๆได้อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันและไม่มีความขัดแย้งแม้ว่าชาวไทยบางส่วนจะมีความรู้สึกแปลกแยกกับชาวไทยเชื้อสายอินเดียอยู่บ้างอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่รู้จักนั่นเองชาวไทยเชื้อสายอินเดียมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอีกทั้งมีความรักชาติศาสตร์กษัตริย์อย่างมั่นคงนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือสังคมไทยผ่านการบริจาคให้กับโครงการต่างๆสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาตลอดจนผู้คนที่เดือดร้อนยากจนในสังคมไทยมาอย่างสม่ำเสมอซึ่งชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียได้สละเงินรายได้ของตนส่วนหนึ่งไว้เพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอีกทั้งยังมีชาวไทยเชื้อสายอินเดียได้ปลุกระดมความรักชาติไทยและการให้ความช่วยเหลือเด็กๆและเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสในสังคมให้มีศักยภาพในการเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษให้มากขึ้นด้วยจิตอาสาชาวไทยชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียในประเทศไทยซึ่งอาสมวัฒนธรรมไทยภารตะจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อนำร่องในเรื่องนี้ต่อไปดังนั้นชาวไทยเชื้อสายอินเดียและชาวอินเดียในไทยจึงนับว่าเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่สามารถเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยและอินเดียให้ใกล้ชิดกันสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยและช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือในมิติต่างๆระหว่างประเทศไทยและอินเดียให้มากยิ่งขึ้นต่อไปท่านผ
านผู้ฟังสามารถติดตามผลงานด้านวิชาการและบริการวิชาการของศูนย์ภารตศึกษาเช่นการจัดสัมมนาการเสวนาวิชาการและการจัดอบรมต่างๆเช่นโยคะและอายุรเวทผ่านช่องทางสื่อสังคมต่างๆดังนี้นะคะช่องทางที่1เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย2เว็บไซต์ของศูนย์ภารตศึกษาซึ่งท่านจะสามารถเรียนรู้เพื่อรู้จักอินเดียในประเทศไทยรวมถึงรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับไทยในมิติสังคมศาสนาวัฒนธรรมและการค้าที่เชื่อมโยงในยุคโลกาภิวัตน์ได้จากผลงานที่เผยแพร่ของศูนย์นอกจากนี้ท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่าน e-mail letter นะคะซึ่งเป็นจดหมายข่าว2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษชื่อ India Calling ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ของศูนย์และบนมือถือของท่านได้3ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและของศูนย์ภารตศึกษา4ท้ายสุดนะคะขอเชิญท่านผู้ฟังเข้าชมสารคดีซัมวันหนึ่งในหลายที่เป็นการร่วมผลิตระหว่างบริษัทสื่อและนักวิชาการของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและเครือข่ายเพื่อนำส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยมาเผยแพร่สู่สังคมในรูปสารคดีซึ่งออกอากาศผ่านช่อง MCOT ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 9.30 ถึง 10.00 นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ในสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรมแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเคารพยอมรับไม่ละเลยไม่ละเมิดไม่เบียดขับเพื่อให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมพหุภาษาที่อยู่กันอย่างสันติสุขทั้งหมดมี45ตอน1ตอนที่ออกอากาศไปแล้วคือแขกไทยในแดนเดียวท่านสามารถย้อนดูได้จาก Facebook และ YouTube ชื่อสารคดีซัมวันหนึ่งในหลายได้และอีกตอนหนึ่งที่จะขอเชิญท่านชมต่อไปก็คืออโรคยาทางเลือกที่จะออกอากาศในนิชานี้ค่ะขอเชิญท่านกลับมาพบกับรายการตามตะวันในช่วงมหิดล No.1 ใหม่ได้ทุกวันพุธขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมฟังและอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงท้ายนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ